โจชูทีเนชั่นแนลพาร์คค่ะมาร่วมรายการกับน้องเกรซครับผมเคนโดฮะอันนี้จอร์ดหวานเจี๊ยบจ้ะนี่จอร์ดหวานเจี๊ยบค่ะแล้วก็มีผู้ร่วมทีมอยู่ตรงนู้นกำลังถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันอยู่นะคะนี่ครับโจชูทรีก็คือไอ้ต้นไม้ต้นนี้แหละนะฮะนี่ทำไมเขาถึงเรียกว่าโจชัวทรีว่าไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเขามีเรื่องเล่ามาว่าเมื่อก่อนน่ะคือมันมีศาสนาคริสต์นิกายนึงชื่อว่ามอร์เมนนะครับเขามาทำอะไรก็ไม่รู้ล่ะแถวนี้แล้วก็เห็นต้นพวกนี้นะครับแล้วเขาคิดว่ามันดูเหมือนคนกำลังขอพรจากฟ้าอยู่เออเหมือนนะดูยังไงให้เหมือนขอพรจากฟ้าครับเขาดูทำท่าสิเขาดูยังไงกูก็เหมือนอย่างนี้ครับขอพรจากฟ้าค่ะเดือนที่เหมาะสมในการมาที่นี่นะคะก็จะเป็นเดือนมีนาเมษาแล้วก็ตุลาพฤศจิกานะคะนี่ครับถ้าเกิดเสียงมันมีลมเข้าไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะเพราะว่าแดดร้อนลมแรงแล้วก็อยู่กลางทะเลทรายจ้าฝั่งนี้วิวด้านหลังสวยมากนะครับให้มองกลับไปเราจะเห็นภูเขาหลากหลายภูเขานะครับซ้อนเรียงรายกันอยู่ภูเขาที่นี่นะครับไม่เหมือนภูเขาครับเหมือนคนเอาก้อนหินมาเรียงซ้อนกันอยู่นะครับแถวนี้ต้องระวังงูหางกระดิ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ารูงูมันเป็นยังไงนะครับรูนี้มันอยู่กิ้งก่าอะไรแบบนี้นะครับอากาศดีนะแดดร้อนแต่ลมเย็นเขาบอกว่าต้นโจชัวเนี่ยนะครับ1ปีมันจะโตแค่2ถึง3นิ้วเท่านั้นก็คือประมาณเนี้ยแค่1นิ้วเนี่ยแค่คอเนี่ยอุ๊ยแล้วใช้ระยะเวลากี่ปีเนี่ยกว่าจะถึงเท่านี้ใช่ครับนานมากนี่ลูกของมันหลายๆคนจะเข้าใจว่าโจชัวทรีเนี่ยมันเป็นกระบองเพชรซึ่งจริงๆไม่ใช่มันเป็นเผ่าเดียวกับปาล์มนะฮะมันเหมือนนั่งไว้ก็อย่างเงี้ยใช่เออเหมือนตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางครับเราไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนของโลกแต่ว่าเราแก๊สสเตชันเลยค่ะใช่ครับเพราะกระเพาะเยี่ยวทำงานไม่พร้อมกันครับอีเยี่ยวเบอร์หนึ่งน้ำมันไม่ได้หมดนะคะสเต็ปต่อไปเยี่ยวเบอร์สองไม่เคยปวดเยี่ยวพร้อมกันครับเรากำลังเฮดิ้งไปที่ลาสเวกัสกันนะคะใช่ครับของข้างหลังคือแบบว่าแนนเวอร์เกสมานั่งงานบอลลูนเผื่อไทยได้ของสดดีทุกอย่างนะครับยกเว้นหน้าตอนนี้เราก็อยู่กันหน้าร้านวีลานะคะเป็นร้านไทยชื่อดังที่เวกัสที่ทุกคนต้องมากินทุกปีที่มาข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนเลิศคนนี้ชอบกินทุเรียนนะคะก็มาตามกันได้ค่ะเราก็มาถึงวีลาไทยแล้วค่ะอร่อยมากเลยอันนี้ก็จะป้อนมันห่วงแหละก็อร่อยถ้าทานเลยครับเนี่ยผมคนถ้าทานอะไรนะคืออะไรนะเนี่ยก้อยเนื้อก้อยเนื้อเด็ดมากก้อยเนื้อคือเกียรติแนะนำนะวีระให้ที่มาเลยกันนะคะให้มาวีระซิกซาฮารานะคะข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวดำแล้วคือทุกคนนั่งมองกันแบบเมื่อไหร่จะได้กินแล้วพี่วินไม่กินข้าวเหนียวทุเรียนเฮ้ยวันที่1ของการไป EDC ค่ะเรากำลังจะไปหาข้าวกินตอนสำหรับเบรคฟาสต์แต่ไม่เบรคฟาสต์นะคะเพราะว่าเที่ยงแล้วเราต้องไปบรันช์กันแทนมีคนโทรมาว่าแต่งตัวแปรงฟันอย่างเดียวพอไปกินข้าวกันก็เลยใส่เสื้อนอนไปถ้าแม่บอกว่าแต่งตัวสวยๆอะไรแต่งตัวมั่งอ่ะดูสภาพสองคนลุกจากเตียงแล้วก็เดินออกมาเลยแล้วดูห้องนู้น นี่นะคะวิวห้องพักของเราเดี๋ยวจะให้ดูสระว่ายน้ำสวยมากนี่สภาพของวันแรกนะคะของ EDC นั่งสดใสนั่งสดใสอยู่ยังมีแรงในการกินข้าวตอนกลางวันกันอยู่นะคะเราดูพรุ่งนี้นะคะว่าจะตบหรือเปล่าผู้ร่วมทริปของเราในทริปนี้นะคะก็จะมีพี่ไม้พี่กิ๊ฟคุณเจเจค่ะถ้าไม่มีเฮียมินก็จะไม่มีงานนี้เกิดขึ้นนะคะใช่ จะเอาซ้ายหรือขวาดีไม่ต้องเอาค่ะ ไม่มีเงินแล้วค่ะนี่แบบร้อนมากค่ะสภาพเมืองในตอนกลางวันนะคะจะพาให้ดูตอนคืนค่ะ
าพักโรงแรมนี้กันเบลลาจิโอที่มีน้ำพุอยู่ข้างหน้าโรงแรมเรากินข้าวร้านนี้เหรอเราจะกินกลางแดดกันเหรอไม่ร้อนเนาะก็คือไปแมมี่ไม่ดำนะแต่ไปเวกัสอะดำถึงปารีสแล้วค่ะระหว่างรอกินก็คือหมดจนตู้นี้ไปแล้วนะตู้ข้างหลังเนี่ยโต๊ะกลางแดดจ้าฝรั่งนั่งได้แต่เรานั่งไม่ไหวถ้าทนความร้อนของแดดไม่ไหวก็ต้องขอย้ายโต๊ะค่ะมานั่งในร่มคือข้างนอกมีแต่ฝรั่งนั่งคือข้างในก็มีแต่อช.เพราะว่าทั้งงานรู้อยู่แล้วว่าอช.ไม่นั่งกลางแดดไม่ไหวค่ะร้อนค่ะเยอะเลยนะพาสต้าชิมพาสต้าชิม with spicy lemon sauce ไม่น่ากินอ่ะว่าพักก่อนที่จะไปเที่ยวจ้ากลับมาที่ห้องแล้วผู้ร่วมทริปคนหนึ่งของเรานั้นยังไม่ตื่นเลยตอนนี้เราก็กำลังจะไปงานดีๆกันนะคะถึงตัวใช้เวลากี่ชั่วโมงคะสามที่จะมาสามตอนนี้หกโมงเย็นไม่ได้ห้าโมงครึ่งลงมาจากห้าโมงครึ่งส่วนผู้ชายนั้นแต่งตัวภายในห้าทีพวกเราแต่งตัวสามชั่วโมงผมมาได้แค่นี้ยุ่งไหมเอาไปแค่นี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานนะคะว่าบรรยากาศงานจะเป็นยังไงจากโรงแรมไปที่งานคือขับรถประมาณชั่วโมงกว่าแอบ1ชั่วโมงนะคะแต่ไม่รู้ของจริงจะเท่าไหร่เพราะว่าซื้อบัตรจอดรถเดียวได้ที่7 Las Vegas Boulevard ซึ่งมันก็จะพาเข้าอีกทางเข้านึงไม่เหมือนแบบว่าทางเข้าปกติไม่อยากขึ้นเฮลิคอปเตอร์เข้างานจังเลยอ่ะจะ800ตอนนี้เป็นเวลา 2:00 น.แล้วล้านนิดยังไม่เข้าเลยรถติดหนักมากไปฉีดแล้วหนึ่งเร็วมึงไวระวังงูกัดจ๋อเร็วๆก็คือผมที่ทำมานั้นหน้าที่แต่งมานั้นไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วค่ะคือโซนจอดรถของ VIP parkingถ้าเกิดคนที่จอดรถGeneral parkingก็คือ1ชั่วโมงค่ะในการเดินเข้างานเพราะว่าผ่านมาแล้วปีที่แล้วไม่เดี๋ยวช่วยคุยก่อนไปที่สุดเราก็มาถึงแล้วคนจะเยอะแล้วนะครับลมยังแรงมากมากหนาวมากด้วยเอาไฟไปด้วยค่ะเพื่อที่ว่าจะทำคอนเทนต์นี้โดยเฉพาะWe'll be right back.
school. Dipping low, then you bring it up slow. Run it up one time, run it back once more. We need to clear the immediate stage area. Please calmly walk away from the stage area and follow directions of the event staff. This is the hospital safety area. For your safety, โคตรเลยนะครับเมื่อกี้นะครับน่าเสียดายมากนะครับแต่ว่า safety first นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าลมมันแรงเกินไปที่อาจจะถล่มได้แล้วเดี๋ยวพูดตุยอย่างหมู่ค่ะกำลังสนุกเลยอ่ะเวทีเล็กๆเขาก็ยังเล่นอยู่นะแต่เวทีใหญ่นู่นเวทีเมนหลักก็คือปิดไปแล้วเพราะว่าลมมันแรงมากมากมากการดมอย่าดมตาโปรเซียนวันแรกของเรานั้นก็จบไปแล้วค่ะปีห้ายังไม่จบด้วยครับแต่ไม่ไหวแล้วต้องรีบออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรถติดนะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการกลับที่พักเพราะรถติดโคตรปกติขับ15นาทีก็ถึงแล้ว